คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมถ้าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้คุณก็ไปได้ครึ่งทางแล้วท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการนครตรังสเตชั่นสถานีข่าวของชาวนครตรังค่ะดวงตะวันส่องมามีนางฟ้าชื่อดวงแก้วแก้วพราวสื่อความรุ่งเรืองของเราประชาอยากจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่กล่าวขานว่าที่สุดของเทศบาลคือนครตรังของประชาชนอยู่บนแดนดินถิ่นนี้มีอานุสาวรีย์ท่านก็สิ้นดีผู้ยิ่งใหญ่สวนผักเพียงงามจังกระพังสุรินทร์สวยใสสวนสังขวิทไม่ไกลแล้วต้องไปสวนสมเด็จพระศรีต้นกำชับต้นวัวต้นโลกพระโลกว่าอยู่นี้พ่อแดงสมุนไพรกว่าร้อยเท่าเรานี้เรียนรู้ภาษาแหล่งทรัพย์ชีวิตส่วนภาษีมีทางเทรวมถึงสิ้นอินทาเที่ยวงานทุกทีและกินเจเที่ยวเคทุกทุกทั่วตบพ่อมู่ยางนุ่มปางดินซำจากก้อยตอบชายไล่คำนุ่มเพชรจะนำไปฝากเพื่อนที่มาไปแลกกันที่ท่านี่รถไฟแล้วตรงขึ้นไปแค่หน้ากาไว้เจ้าแม่ควรอิ่มบนเขาลงยวนแล้วยามบ้านแม่ทวนขอบกันทวนลีกไปมาแล้วประทับใจเล่าให้ฟังไม่ไหวนครตรังสุดยอดแค่ไหนไปแลด้วยตาตัวเองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังค่ะเจอกันทุกวันอังคารนะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะทางสวทตรัง FM 91.25 MHz นะคะซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะสายชนธรรมกุลนะคะแล้วก็ทีมงานน้องๆจากทางเทศบาลนครตรังผู้น่ารักทั้ง3ท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวของทางเทศบาลนครตรังที่น่าสน
จเกี่ยวกับในส่วนของเรื่องของสถานศึกษานะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะคือนางสาวชุติมาทองศักดิ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตะล่วงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่2นะคะนางสาวกิตติมาเอียดจุ้ยค่ะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทั้ง2ท่านนะคะมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เรามาในส่วนของสถานศึกษาที่จะมาแนะนำกันให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้รับทราบว่าในส่วนของโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตะล่วงของเราเนี่ยนะคะอยู่ตรงไหนอย่างไรเรามีแนวในการเรียนการสอนโรงเรียนอย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะค่ะค่ะในส่วนของโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตะล่วงนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณครูกิตติมานะคะได้แนะนำในเรื่องของสถานที่ตั้งประวัติความเป็นมาค่ะว่าโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตะล่วงมีความเป็นมายังไงนะคะก็เชิญคุณครูกิตติมาค่ะค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตะล่วงของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่เลขที่375นะคะที่ตำบลทับเที่ยงนะคะจริงๆแล้วสร้างขึ้นนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2472นะคะซึ่งผู้ดำเนินการก่อตั้งของเราก็คือท่านกำนันนะคะทักษิณโพวิจิตรท่านได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงร่วมกับประชาชนที่นาตาล่วงนะคะสร้างโรงเรียนเทศบาล3ขึ้นมาตอนเมื่อก่อนใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลนาตาล่วงนะคะแล้วก็ได้มาโอนย้ายเข้าสู่สังกัดของเทศบาลนครตรังนะคะเทศบาลตรังเมื่อก่อนนะคะก็ตั้งแต่19เมษายนพุทธศักราช2473นะคะก็ยาวนานมากนับระยะเวลาตอนนี้ก็95ปีแล้วนะคะ95ปีแล้วค่ะสำหรับโรงเรียนเทศบาล3ของเรานะคะก็ปัจจุบันนะคะเราก็ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยปีที่1นะคะจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงว่าสำหรับโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตาล่วงของเรานะคะก็ดำเนินการเปิดสอนมาโดยมีครูใหญ่คนแรกก่อนก็จะเป็นที่นับถือของทุกๆท่านของโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตาล่วงของเราก็คือท่านครูใหญ่ผอมสินชัยนะคะท่านใช่ค่ะท่านก็เป็นครูใหญ่คนแรกแล้วก็ปัจจุบันนะคะก็จะมีท่านผู้อำนวยการนะคะชุติมาทองศักดิ์เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอยู่ค่ะค่ะค่ะก็เป็นมีประวัติมาอย่างยาวนาน95ปีผลิตลูกศิษย์ลูกหานี่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะปีนี้ปีที่95ค่ะค่ะตอนนี้ค่ะท่านผอ.เรามีนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเรานี่ประมาณเท่าไหร่ได้คะค่ะนักเรียนในปีการศึกษา2567นะคะมีนักเรียน252คนค่ะค่ะพนักงานครู18คนนะคะค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนค่ะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน1คนค่ะแล้วก็นักการพันโรง2คนค่ะค่ะต้องช่วยกันดูแลโรงเรียนนี้นะคะใช่ค่ะเรามีบุคลากรช่วยนอกจากคุณครูที่สอนแล้วนะคะเราก็มีบุคลากรที่ช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนด้วยค่ะค่ะเรามีถึงตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป .6 นะพูดง่ายๆนะคะคือเราดูแลขั้นพื้นฐานกันก่อนนะคะศึกษาด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของปรัชญาและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนค่ะเรามีแนวทางที่จะนำพาเด็กๆไปสู่เป้าหมายผลสำเร็จเนี้ยอย่างไรคะในเรื่องไหนบ้างค่ะค่ะปรัชญาของโรงเรียนนะคะอัตตานังธรรมยันติปันทิตานะคะบัณฑิตย่อมฝึกตนอันนี้ก็คือเราก็เหมือนกับที่เราสอนนักเรียนนะคะปรัชญาของโรงเรียนก็คือเหมือนกับนักเรียนนะคะก็คือจะมีความเก่งหรือความสามารถก็ต้องมีการเรียนรู้และก็ฝึกฝนค่ะอันนี้ก็อาศัยประสบการณ์ด้วยนะคะก็จึงจะไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้นะคะนี่เป็นปรัชญาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเลยใช่ค่ะยาวนานมากต้องฝึกตนค่ะค่ะแล้วก็วิสัยทัศน์โรงเรียนนะคะในเรื่องของวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นแนวทางของท่านผอ.ก็ได้ว่าตั้งแต่ท่านผอ.มาดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านผอ.มีแนวทางในเรื่องของการที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จในแนวทางของผอ.อย่างไรบ้างค่ะในส่วนของวิสัยทัศน์โรงเรียนนะคะก็คุณครูแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะได้ร่วมได้ช่วยกันนะคะ
จะทำวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะซึ่งในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนก็คือเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้นะคะพัฒนาครูสู่มืออาชีพผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลดำรงตนอย่างพอเพียงค่ะค่ะโอ้ครอบคลุมรอบด้านนะคะค่ะทีนี้แนวทางที่ท่านผอ.อยากให้เกิดกับโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะนโยบายนะคะนโยบายของท่านนายกดร.สัญญาศรีวิเชียรนะคะก็ได้มอบนโยบายให้กับทางโรงเรียนเทศบาล3นะคะว่าเป็นเอกลักษณ์ก็คือนักเรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้แล้วก็ลายมือสวยค่ะค่ะก็คือเราสนใจจะส่งลูกก็คือเน้นเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเขียนได้การอ่านออกเขียนได้ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมวัยอะค่ะค่ะแล้วก็คือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการอ่านนะคะโดยคุณครูก็อาจจะใช้การเล่านิทานนะคะเพื่อฝึกให้เด็กเนี่ยได้มีแรงจูงใจนะคะในการที่จะอยากอ่านหนังสือแบบนี้ค่ะก็คือใช้การเล่านิทานเป็นให้เด็กนำทางไปก่อนนะคะค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการให้สนใจเรื่องทางด้านการเรียนการสอนอะไรประมาณนี้นะคะค่ะส่วนคุณครูกิติมาเป็นคุณครูที่สอนอยู่ในระดับไหนคะชั้นไหนทั้งหรือว่าดูแลช่วยดูแลทั้งตอนนี้รับผิดชอบวิชาภาษาไทยชั้นป.1ถึงป.3อ๋อป.1ถึงป.3นะคะก็คือเราดูแลในที่เราได้เข้ามาดูแลโรงเรียนนะคะหรือว่าดูแลกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราพบในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการที่จะสอนเด็กๆเนี่ยในด้านไหนอย่างไรบ้างคะก็สำหรับเรื่องของการสอนนะคะ ha. ต้องยอมรับก่อนว่าการสอนเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะต้องครูเองก็ต้องปรับตัวเองเยอะมาก ha. เพราะว่าด้วยการที่ว่าเด็กๆจะมีแนวคิดตอนนี้ก็คือว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้ ha. เพราะว่าเทคโนโลยีพร้อมที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ ha. แต่ว่าเหมือนที่บอกอะค่ะว่าเทคโนโลยีก็มีเหมือนทั้งสองด้าน ha. ก็คือใช้ได้ถูกต้องเด็กๆก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้เก่ง ha. ทีนี้เราจะทำยังไงให้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเนี่ยค่ะ ha. มาให้เด็กๆของเราได้เรียนรู้แล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ha. ครูเองก็ต้องทันเทคโนโลยี ha. ดังนั้นก็เลยนำสิ่งหนึ่งที่เห็นตลอดก็คือคุณครูของโรงเรียนเทศบาล3ของเราทุกคนเลยนะคะก็จะพยายามดึงเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการสอนการอ่านตอนนี้นะคะก็คงจะมากออากาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วใช่เขาเปลี่ยนใหม่ใช่หมดแล้วค่ะต้องเอาเทคโนโลยีดึงเด็กๆเข้ามาให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ไอเหมือนที่ท่านผอ.บอกไว้ก็คือว่าทำยังไงให้เด็กรักที่จะเรียนรักที่จะอ่านนั่นคือการปลูกฝังอันดับแรกเลยในเรื่องของการอ่านของเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ยินท่านนายกพูดเสมอเลยก็คือที่ท่านบอกว่าทำให้เด็กรักครูครูรักเด็กอันนี้คือหัวใจของการจัดการเรียนเลยค่ะถ้าเด็กรักครูครูรักเด็กเด็กก็พร้อมที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้ทุกๆกลุ่มสาระทุกๆกลุ่มวิชาเพราะฉะนั้นครูเองก็ต้องเป็นทั้งแบบและอย่างแล้วก็พยายามที่จะสอนเด็กๆด้วยความรักและก็ความเข้าใจนะคะเราบางอย่างเราก็อาศัยเทคโนโลยีบางอย่างเราก็ต้องอาศัยทั้งเราเรียกว่าภาษากายของเรานะคะภาษาการพูดของเราให้เด็กๆได้เข้าใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยึดเสมอก็คือว่าทำยังไงให้เด็กรู้สึกว่าเขาอยากมาโรงเรียนเขาอยากที่จะมาเรียนกับโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตาลุ่งของเราค่ะค่ะค่ะท่านหมอมีอะไรเสริมไหมคะค่ะก็เสริมกุ๊กกิ๊กนิดนึงว่าเมื่อเด็กอยากมาโรงเรียนแล้วนะคะเขาอยู่โรงเรียนเขาก็ต้องมีความสุขนะคะกับการที่จะอยู่โรงเรียนอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงที่โรงเรียนนะคะได้พยายามจัดทำสถานที่นะคะให้สถานที่ที่น่าอยู่นะคะที่ตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะว่าเป็นสถานที่ที่น่าอยู่เด็กมาอยู่แล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ปลอดภัยค่ะค่ะก็คือโรงเรียนเทศบาล3ตะล่วงเนี่ยคือถ้าไปเนี่ยนะคะเอาเฉพาะผู้ปกครองก่อนผู้ปกครองจะต้องเป็นคนที่พาลูกหลานเนี่ยไปเรียนเราเจอบรรยากาศคือทางไปเนี่ยคือสะดวกอยู่แล้วห่างจากเมืองนิดเดียวเองนะคะค่ะแล้วก็อยู่ติดถนนใหญ่ด้วยเดินทางสะดวกสบายง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะบอกว่าต้องไปรถติดกับใครไหมก็ไม่มีนะคะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ผู้ปกครองอาจจะอยู่เป็นผู้ปกครองแถวนั้นหรือว่าอาจจะต่างพื้นที่ก็ตัดสินใจพามาเรียนได้นะคะคือเราก็เดินทางมาเรียนสิ่งแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งพอโรงเรียนไปง่ายสถานที่สวยงามเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผอ.มีแนวทางในการดูแลสถานที่ยังไงบ้างคะก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะเราก็มี
สนามหญ้านะคะสำหรับให้เด็กได้เล่นนะคะแล้วก็มีอาคารนะคะอาคารเรียนก็แยกเป็นสำหรับชั้นประถมวัยก็อาคาร1หลังนะคะแล้วก็ชั้นประถมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ท่านนายกดร.สัญญาศรีวิเชียรนะคะก็ได้สนับสนุนนะคะในเรื่องของสื่ออุปกรณ์การเรียนนะคะที่ทันสมัยที่ให้เด็กนักเรียนนะคะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตรงนี้นะคะอย่างที่คุณครูกิตติมาบอกนะคะว่าสื่อเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้นะคะก็มีความสำคัญกับนักเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนเทศบาล3นะคะก็มีสื่อนะคะทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยเรามีบริการพร้อมสำหรับนักเรียนนะคะค่ะก็เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ นักเรียนเนาะคือรุ่นเล็กๆเนี่ยเราเห็นแล้วคือหลายๆโรงเรียนที่เห็นอยู่นะคะสัมผัสมาตั้งแต่อนุบาลเขาก็เริ่มจะให้สอนคอมพิวเตอร์กับน้องๆแล้วด้วยนะคะใช้งานได้ใช้งานเป็นนะคะใช้งานให้ถูกต้องด้วยอุปกรณ์มีอะไรบ้างอย่างไรไม่ถึงขนาดว่าต้องเป็นโปรแกรมเนาะแต่ว่าใช้ให้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะมาพัฒนาเรื่องของการเรียนของเราได้ด้วยนะคะค่ะทีนี้หนูมาย้อนถึงเรื่องของจุดเด่นโรงเรียนที่ว่าถ้าใครมาเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยอันนี้ค่ะเขาเรียกมีแนวทางดำเนินการในหัวข้อนี้นี่อย่างไรจากโจทย์ของท่านผู้บริหารคะค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยอยากที่จะอ่านก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้อ่านออกเมื่ออ่านออกเนี่ยนักเรียนถ้าอ่านไม่ออกนักเรียนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนทุกวิชานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นักเรียนอ่านออกแล้วเขาจึงจะไปเขียนได้นะคะเพราะในการที่เราจะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยอ่านออกเราต้องให้เขาเนี่ยรักการอ่านก่อนนะคะก็จุดเริ่มต้นก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าในระดับชั้นอนุบาลนะคะคุณครูก็จะใช้ในเรื่องของการเล่านิทานคือเล่าให้เด็กฟังให้เด็กอยากรู้นะคะเมื่อเขาสามารถที่จะฟังนิทานแล้วในชั้นสูงขึ้นไปเขาก็อยากที่จะอ่านเองตรงนี้นี่คือแนวทางของชั้นอนุบาลตั้งแต่อนุบาล1เลยขออนุญาตเสริมท่านผู้อำนวยการนิดนึงนะคะนอกเหนือจากที่เราได้ดำเนินการตั้งแต่ระดับประถมวัยแล้วนะคะก็ถ้าเป็นระดับประถมศึกษาเราก็จะมีโครงการพิเศษนะคะพ.ค่ะก็คือว่าเราจะคัดกรองนักเรียนที่นักเรียนอาจจะอ่านไม่ได้หรืออ่านไม่คล่องอันนี้เราจะมีแนวทางในการแบ่งนักเรียนให้กับคุณครูทุกคนนะคะตั้งแต่ระดับประถมวัยจนกระทั่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยที่นักเรียนที่อ่านไม่ได้นะคะมันก็ต้องมีนะคะแต่ว่าเราจะพยายามแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งปีที่แล้วก็ถือว่าได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองค่อนข้างดีนะคะก็คือให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านประกบกับคุณครูถือว่าตัวต่อตัวได้เลยนะคะก็จะทำการสอนนักเรียนในช่วงเช้าบ้างช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นตามระยะเวลาที่คุณครูแต่ละท่านจะสามารถสอนนักเรียนเพิ่มเติมได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช่ค่ะแก้ปัญหาได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะท่านผู้ในการค่ะอันนี้เด็กพิเศษที่ว่าต้องดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าเด็กปกติก็คือเริ่มต้นจากการเล่านิทานเพราะเล่านิทานทุกวันปุ๊บน้องๆก็อยากมีความรู้สึกว่าฉันอยากอ่านบ้างใช่ไหมคะที่จะอ่านบ้างอยากจะรู้เรื่องอื่นอีกอะไรแบบนี้ค่ะค่ะทีนี้ท่านหมอที่คุณครูสอนที่เราลงไปดูคุณครูอนุบาลสอนเด็กๆเนี่ยนะคะเรื่องของการส่งเสริมการอ่านให้เขา อยากอ่านเองเช่นเหมือนกอไก่อะไรเงี้ยนะคะเขาคงไม่อยากท่องทุกวันเนาะมันต้องมีเทคนิคพิเศษในการที่อยากให้แบบมาอ่านกอไก่นะลูกถ้าเราไม่รู้กอไก่หรือตัวอักษรพยัญชนะเลยเนี่ยลูกจะอ่านหนังสือไม่ออกค่ะเรามีวิธียังไงบ้างคะผอคะก็อาจจะใช้สื่อค่ะก็อาจจะเป็นเพลงหรือว่าเป็นสื่อที่เป็นบัตรคำตัวพยัญชนะอะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็สอนด้วยวิธีที่หลากหลายอะค่ะอาจจะให้เด็กเล่นเกมบ้างหรือว่าร้องเพลงพยัญชนะอะไรแบบนี้ค่ะก็มีวิธีการที่หลากหลายอะค่ะค่ะก็คือพอเริ่มท่องได้จำได้อ่านออกแล้วก็ไปเริ่มต้นสู่การเขียนค่ะเราฝึกเขียนอย่างไรให้น้องๆอยากที่จะเขียนหรือว่าลายมือสวยคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะมีวิธียังไงบ้างคะแนวทางของโรงเรียนค่ะค่ะสำหรับเรื่องลายมือนะคะค่ะก็เ
ริ่มต้นจากตั้งแต่น้องประถมวัยเช่นเดียวกันนะคะประถมวัยเราเริ่มให้ฝึกใช้บรรทัด5เส้นในการฝึกเขียนเพราะว่าบรรทัด5เส้นในการเขียนของเด็กๆเนี่ยมันจะบังคับไว้แล้วว่าต้องม้วนหัวตรงไหนจะง่ายต่อการที่เด็กๆจะได้จดจำว่าเขียนตรงไหนม้วนหัวระดับเส้นไหนนะคะลากเส้นต่างๆก็คือเด็กๆฝึกบ่อยๆนะคะเรื่องของการเขียนแล้วก็เหมือนที่บอกว่าการคัดลายมือค่ะก็แต่ละคนจะมีแนวทางในการฝึกที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเรากำหนดเบื้องต้นก็คือบรรทัด5เส้นก่อนนะคะสำหรับน้องประถมวัยหนูถามคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าหนูก็ไม่แน่ใจนะแต่สมัยหนูเนี่ยจะเจอเป็นเหมือนกับเส้นประให้น้องๆอ่ะฝึกเขียนแต่ว่าพอมาเจอยุคใหม่เขาบอกว่าจะไม่มีเส้นประแล้วจะให้น้องๆน่ะเขียนไปเลยมันมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะคุณครูคะค่ะเป็นความสงสัยด้วยนะคืออย่างเงี้ยค่ะ ค่ะเส้นประนะคะค่ะพอมีเส้นประแล้วคือเหมือนวิธีการเขียนนะคะสมมติว่าเด็กจะเริ่มจากม้วนหัวใช่ไหมสมมติว่าจะเขียนทอถุงอะค่ะทอถุงค่ะเด็กจะต้องม้วนข้างในก่อนหัวข้างในก่อนแต่ถ้าเป็นเส้นประค่ะบางทีเด็กอาจจะเขียนตรงไหนก่อนก็ได้ก็ได้อะค่ะก็คือจะไม่ถูกวิธีอะค่ะค่ะอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกต้องค่ะอันนั้นแต่ว่าเราก็สมัยแต่แรกเนาะใช่ใช่สมัยตอนเราเด็กๆแต่จริงๆแล้วเหมือนที่บอกว่าเราประยุกต์ได้นะคะก็คือเราสอนก่อนแล้วก็เส้นประยังคงจำเป็นอยู่ในมุมมองของคุณครูว่าเส้นประก็สามารถจะช่วยพัฒนาลายมือของเด็กๆได้บางคนอาจจะยังเขียนไม่ตรงจริงๆก็พยายามให้ตรงเส้นประก่อนจริงไหมคะแล้วก็เราค่อยๆขยับขยายจากเส้นประมาก็ลองให้เด็กๆได้เขียนเองในกระดาษเปล่าใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการสอนของแต่ละคนนะคะแต่ของโรงเรียนเป็นยังไงคะของโรงเรียนมีเส้นประไหมหรือว่าเป็นบรรทัด5เส้นเลยคือตั้งแต่เด็กๆฝึกลากเส้นตรงเส้นทะแยงเส้นโค้งปุ๊บก็พอขึ้นป.1ก็จะเริ่มเขียนเลยใช่ไหมคะหรือว่าเขียนตั้งแต่อนุบาล3แล้วเราก็มีทั้ง2วิธีอะค่ะใช้ทั้งเส้นประใช้ทั้งบรรทัด5เส้นเลยค่ะทีนี้เราได้ฉายาว่าเป็นโรงเรียนที่ลายมือสวยเพราะฉะนั้นจะต้องมีในส่วนของข้อพิสูจน์จากกิจกรรมต่างๆที่เราไปเข้าร่วมแต่ยังไม่พูดถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะเทศบาลนครตรังขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ครั้งที่17ประจำปี2567นครตรัง Academic 2024ภายใต้คอนเซ็ปต์ Step to Education Quality in Digital Era ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาในยุคดิจิตอลในระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2567ณสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่และสถานที่ในเขตเทศบาลนครตรังร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับทัพเยาวชนคนเก่งสู่จังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขกับพังสุรินเดนฟ้าดินถิ่นสรานถิ่นอุทยานฟ้าบันดาลมาเลื่อนสายน้ำงดงามกว้างใหญ่สายลมและกลิ่นดอกไม้หลังลมไหลระรื่นระดีมองน้ำไปรอบริมฟังเห็นบัวต่างร่างเทวไปทั่วนาทีเกินมัจฉาสวยงามยามที่ว่ายวนมาดีกินแดนนี้ให้ความสุขใจกับพังสุรินแดนฟ้าดินสุขุรากินแดนวาจาคำสัญญาเคยให้แทนความรักสัมพันธ์ยิ่งใหญ่สัญญามิจากกันไปจะจำไว้ไปชั่วนิรันดร์ความรักแรกเริ่มระหวานเหมือนน้ำตาลสานดังหวานน้ำพึ่งพระจันทร์เรารักษาสัญญาคำมั่น
รักรวมสัมพันธ์รวมสุขสันต์ทุกวันไม่คลายกับพังสะเรินเดนวิมานทินสวรรค์กลับมาแปรผันความสัมพันธ์รักนานเธอชะไหนจึงมาหรือง่ายตาลาแทนสบายกลับเรือนหายไปจากดวงใจลืมรักลืมดอกบัวสวยแล้วลืมเราด้วยให้เราช้ำหรือไงลืมมัจฉาที่มาเวียนว่ายสาลารักกลายทิ้งความหมายกับความรีลืมง่ายศาลาแสนสุขสบายกลับเรือนหายไปจากดวงใจลืมรักลืมดอกบัวสวยแล้วลืมเราด้วยให้เราช้ำหรือตายลืมมัจฉาที่มาเวียนว่ายศาลารักกลายทิ้งความหมายกับทางสิริกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังกันต่อนะคะ 13:26 นาทีค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดไปในส่วนของเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยกันนะคะซึ่งก็มีหลายรางวัลที่การันตีในส่วนของการฝึกสอนแนวทางนี้ด้วยนะคะซึ่งอยากให้คุณครูกิติมาได้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะค่ะสำหรับเรื่องของคอนเนคเป็นกลุ่มสาระภาษาไทยแล้วกันนะคะทั้งเรื่องของการอ่านการเขียนนะคะก็ทางโรงเรียนเองก็ได้พยายามที่จะส่งเสริมนักเรียนของเรานะคะให้สามารถที่จะไปแข่งขันซึ่งการแข่งขันของนักเรียนนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศนะคะในการแข่งขันท่องทำนองอาขยานทำนองสนกระดับชั้นป.1 ถึง 3ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ของเรานะคะแล้วก็จะมีนักเรียนนะคะที่ไปแข่งขันในเรื่องของการเขียนเรื่องจากภาพนักเขียนบรรยายภาพก็ได้รางวัลเหรียญทองมาเช่นเดียวกันนะคะรวมทั้งในเรื่องของการคัดลายมือนะคะเราก็คว้ามาทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินนะคะในการแข่งขันของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้แล้วก็นอกเหนือจากวิชาภาษาไทยนะคะก็จะมีวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์นะคะเราก็คว้ารางวัลเหรียญทองอันดับที่2ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของ NT นะคะค่ะเราสามารถทำคะแนน NT 100คะแนนเต็มจากรายวิชาภาษาไทยนะคะโดยค่ะก็จะเป็นเด็กชายณภักดิ์สุปินบุตรนะคะได้คะแนนในวิชาภาษาไทย100คะแนนเต็มค่ะค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะเรียนภาษาไทยได้100คะแนนเต็มปกติเราจะเจอแบบเด็กที่ได้คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยเต็มแต่นี่ได้ภาษาไทยเต็มนี่คือสุดยอดมากนะคะค่ะทีนี้นอกจากที่โรงเรียนนะคะเน้นในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะโรงเรียนเนี่ยยังส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆด้วยอย่างเช่นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเราด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะตรงนี้ค่ะค่ะในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนะคะในโรงเรียนในเบื้องต้นนะคะเราก็จะให้นักเรียนนะคะสวดมนต์หมู่ทำนองสรพัญญะนะคะทุกวันศุกร์นะคะทุกสัปดาห์เราจะให้นักเรียนได้สวดมนต์นั่งสมาธินะคะตรงนี้ก็คือการปลูกฝังนะคะให้นักเรียนได้มีสมาธิได้มีระลึกนะคะปั๊บในเรื่องของคุณธรรมค่ะค่ะก็คือเตรียมพร้อมจิตใจเด็กๆนักเรียนทุกคนค่ะแล้วก็
ส่งเสริมนะคะให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาะนะคะเช่นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ยังส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกิจกรรมนะคะกับในการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรพันยะเขาก็ส่งนักเรียนเข้าร่วมนะคะไม่ว่าจะมีกิจกรรมของเทศบาลที่เทศบาลนครตรังจัดนะคะเราก็ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะการเล่านิทานคุณธรรมนะคะอันนี้ก็เราก็ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเราเพิ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการเล่านิทานคุณธรรมนะคะแล้วก็ภาพหนึ่งที่อยากจะให้เห็นก็คือในช่วงของกิจกรรมวันสำคัญต่างๆนะคะวันสำคัญเราจะเห็นเด็กๆของเรานะคะจูงมือน้องๆประถมวัยเดินไปที่วัดนะคะก็จะเป็นภาพที่ในชุมชนจะได้เห็นเด็กๆจากเรียนเทศบาล3บ้านนาตาล่วงของเราเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านศาสนาหรือว่าประเพณีเดือน10ต่างๆของเราเราเดินไปวัดเราเดินไปวัดไสงามวัดไสงามอยู่ก็อยู่ใกล้ๆก็จะจูงน้องอนุบาลกันไปอย่างนี้ค่ะเราเดินไปถึงค่ะแล้วก็เดินกลับด้วยเดินไปเดินกลับค่ะก็คือน้องๆก็ให้ความร่วมมือที่จะไปร่วมกันปฏิบัติธรรมซึ่งก็ผู้ปกครองก็น่าจะชื่นใจนะเพราะว่าน่าจะเป็นเด็กๆใกล้เราแวกดังกล่าวที่ไปเรียนด้วยกันก็เห็นลูกหลานตัวเองนะคะได้เดินไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยนะคะทีนี้มาที่ด้านส่งเสริมความสามารถทางวิชาการกันบ้างเราก็ไม่ทิ้งนะวิชาการเราก็ดูแลอย่างครอบคลุมเหมือนกันนะคะเราส่งเสริมอย่างไรบ้างคะส่วนนี้ค่ะในส่วนของวิชาการนะคะค่ะคุณครูนะคะในโรงของโรงเรียนเทศบาล3นะคะเรามีครบทุกกลุ่มสาระนะคะคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาดนตรีนาฏศิลป์คอมพิวเตอร์และก็วิชาหลักเราก็มีครบทุกกลุ่มสาระนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะพัฒนานักเรียนได้ครอบคลุมในทุกด้านนะคะไม่ว่านักเรียนจะมีความสามารถด้านดนตรีเราก็มีคุณครูดนตรีนะคะนักเรียนมีความสามารถด้านนาฏศิลป์เราก็มีคุณครูที่สอนนาฏศิลป์นะคะส่งเสริมความสามารถนักเรียนตรงนี้ด้วยนะคะค่ะก็นอกจากวิชาหลักที่เรียนกันทุกวันนี้นะคะอย่างเช่นหนึ่งที่คุณครูกิติมาบอกว่าเหมือนถ้าอ่านออกเขียนไม่ได้หรือไม่คล่องไม่เชิงว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่บางคนอาจจะยังไม่คล่องแล้วก็มาตัวต่อตัวเลยติวกันเลยเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยมีความสามารถที่มากขึ้นนะคะด้วยนะคะเราก็ส่งเสริมกันไปใครชอบด้านไหนอย่างไรก็ส่งเสริมเพิ่มอีกโหเต็มที่นักเรียนได้กำไรนะหนูว่านะเพราะว่าปีนี้ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคุณครูไม่ได้แบบว่าแค่มาสอนเช้าเจอกันเย็นกลับบ้านแต่ว่าในระหว่างวันเนี่ยเราก็เน้นคุณภาพกันที่แบบมากกว่าเดิมคุณครูต้องทำกันบ้านเยอะมากด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเหมือนที่บอกว่าตอนนี้เป็นคุณครูต้องรอบรู้ทุกด้านค่ะอะไรที่เด็กๆ เขากำลังสนใจคุณครูต้องตามให้ทันเพราะไม่งั้นเหมือนที่บอกว่าเราจะคุยกับเด็กไม่รู้เรื่องเลยเด็กพูดมาเอ๊ะเขาพูดเรื่องอะไรเราจะต้องตามให้ทันและที่สำคัญก็คือเหมือนตอนนี้ค่ะเหมือนที่บอกว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้แล้วจะทำยังไงให้เด็กๆสามารถที่จะเรียนแล้วเอาความรู้ที่เราสอนเนี่ยไปใช้ได้อันนี้สำคัญกว่าไปใช้ได้จริงจริงในชีวิตประจำวันของเขานี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเรียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความสามารถควบคู่ด้วยที่บอกว่าเก่งแล้วก็ต้องมาสนับสนุนกันในหลายๆด้านให้เขาเกิดความสามารถให้รอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากเรื่องวิชาการต่างๆแล้วนะคะมีด้านกีฬาด้วยเรามีการสนับสนุนด้านกีฬาน้องๆอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของการสนับสนุนนะคะเหมือนวิชาการอย่างที่บอกอะค่ะว่านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะในเรื่องของวิชาการยกตัวอย่างเช่นนักเรียนที่มีความสามารถภาษาไทยแบบนี้ค่ะที่ส่งไปแข่งขันทำนองสนอนะคะเราก็ส่งเด็กไปแข่งขันคือเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะคะทั้งด้านวิชาการและกีฬานักเรียนก็มีความสามารถหลากหลายนะคะเช่นเป็นนักกรีฑาเป็นนักเปตองนะคะอันนี้ก็คือนักเรียนที่มีความสามารถนะคะกีฬาเทเบิลเทนนิสเนี่ยค่ะในรอบล่าสุดเราก็มีนักเรียนนะคะที่เป็นตัวแทนเทศบาลนครตรังนะคะไปแข่งขันวิชากากีฬาระดับภาคที่ทุ่งสงนะคะในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่10เดือนกรกฎาค่ะประเภทไหนที่เราส่งเด็กไปคะเป็นกีฬาประเภทไหนคะมีกรีธานะคะกรีธานี่2คนวิ่งเร็วค่ะ
แล้วก็เทเบิลเทนนิสค่ะต้องภูมิใจอีกอย่างนึงครับผมค่ะมาร์คฮอสของเราโอ้มาร์คฮอสได้ถ้วยรางวัลมาด้วยค่ะอันนี้การันตีแล้วก็เด็กๆก็เป็นตัวแทนไปเป็นตัวแทนแข่งขันนี่มาร์คฮอสนี่หนูใครเป็นคนคุมทีมคะคุณครูคุณครูจารุวัฒน์กิติบุญญาธิวากรค่ะคุณครูสอนคุณครูเป็นหัวหน้าวิชาการแล้วก็เป็นคุณครูวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าเรื่องหมาคอนนี่คือเป็นกิจกรรมต้องยกให้ท่านเลยค่ะค่ะก็เปิดเป็นชุมนุมนะคะคือเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะคะเราก็ส่งเสริมไปเป็นรายด้านนะคะค่ะรายด้านเลยแล้วก็ไปคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนด้วยนะถึงแม้จะเป็นโรงเรียนคือถ้าพูดถึงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะโรงเรียนขนาดกลางเลยนะโรงเรียนของเรานะคะก็คือเด็กๆมีความสามารถเยอะมากคือแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยจะสนใจด้านไหนอย่างไรพอเข้าชุมนี้มีหมากฮอสด้วยมีวิ่งเร็วด้วยมีเทเบิลเทนนิสอีกโอ้เยอะแยะนะคะทีนี้ค่ะนอกจากด้านวิชาการคุณธรรมเรามีด้านนี้ครบแล้วด้านทักษะชีวิตอาชีพพื้นฐานก็เป็นส่วนหนึ่งที่โรงเรียนสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมน้องๆด้วยใช่ไหมคะค่ะก็คือนักเรียนทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้เก่งวิชาการทุกคนนะคะเพราะนั้นก็เราก็ส่งเสริมนักเรียนในหลากหลายนะคะเพราะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือที่บอกว่าส่งเสริมอาชีพพื้นฐานนะคะก็ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะในด้านของพอเพียงตอนนี้นะคะเทศบาลนครตรังก็มีศูนย์ RCE นะคะก็โรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งนะคะมาจัดทำอาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียนนะคะก็โดยการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกผักนะครับปลูกผักในโรงเรียนแล้วนำมาจำหน่ายกับผู้ปกครองก็ถือว่าส่งเสริมอาชีพเบื้องต้นให้กับนักเรียนนะคะวิธีปลูกผักวิธีเพาะพันธุ์ผักนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเรียนในเรื่องของการทำเหรียญโปรยทานนะคะงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์ด้วยค่ะเผื่อว่านักเรียนมีเวลาว่างนะคะได้นั่งทำแล้วก็เอาไปใช้ในชุมชนเราได้ด้วยค่ะค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วนะทุกอย่างนี้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้วยตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะคะถ้าบ้านไหนสนใจปลูกผักเก่งก็ไปปลูกผักกันแล้วก็นำไปขายต่อไปต่อยอดที่บ้านก็ได้ปลูกผักกินเองปลอดสารพิษด้วยนะคะไปขายได้ด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะโปรยทานต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้น่าจะต้มไข่เค็มไหมคะนี่ตัวเราก็สอนด้วยเหมือนกันหมดเลยอันนี้จะเป็นในเรื่องของเราจัดกิจกรรมเป็นค่ายวิชาการอ๋อมีค่ายด้วยค่ะค่ายวิชาการก็คือจะให้เด็กๆได้เข้าการเรียนรู้เป็นฐานค่ะก็จะมีที่เห็นก็คือจะมีฐานการทำไข่เค็มค่ะการทำแพนเค้กนะคะการทำแซนด์วิชค่ะแล้วก็จะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนได้ก็คือเรื่องของการทำกระถางแฟนซีกระถางแฟนซีก็คือการเอาเศษผ้าค่ะเศษผ้าเหลือใช้ของเด็กๆมาทำเป็นกระถางค่ะแล้วก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่การผสมปูนการขึ้นรูปกระถางการพ่นสีต่างๆนะคะแล้วก็เอามาต่อยอดด้วยการที่เราเอากระถางนี้นะคะมาเพิ่มมูลค่าด้วยการที่เอาต้นผักต่างๆที่เราปลูกไว้นะคะมาใส่แล้วก็สามารถจำหน่ายได้เป็นของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียนของเราได้ค่ะโอ้สุดยอดอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมค่ายเป็นค่ายนี้นะคะเป็นค่ายที่อยู่ในระหว่างเวลาเรียนหรือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาคะเราจะจัดเป็น1วันเลยค่ะให้เด็กๆได้หมุนเวียนเล่นทุกอย่างเลยใช่ค่ะเป็นโครงการนะคะโครงการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ฝึกนำความรู้มาใช้อ่ะค่ะมาปฏิบัติจริงเด็กๆผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเขามีความรู้สึกพอใจหรือยังไงบ้างไหมคะเด็กมีความสนุกค่ะเด็กสนุกที่ได้ปฏิบัติได้ทำเด็กจะชอบค่ะชอบมากนะคะแหมโอ้ก็คือได้ความรู้เยอะแต่ที่สำคัญคือเราจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนฐานกันอยู่บ่อยๆอะค่ะอย่างเช่นว่าปีนี้เราทำไข่เค็มค่ะปีหน้าเราก็จะมาเปลี่ยนละเพราะว่าไข่เค็มเด็กทำแล้วปีนี้เด็กทำกระถางแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นทันเหมือนครั้งที่แล้วเราทำมัดย้อมใช่ไหมคะผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นกระถางแฟนซีเด็กๆก็จะได้เรียนรู้หลากหลายอะค่ะทำวุ้นบ้างทำกระถางแฟนซีทำอะไรต่างๆไปบ้างนี่ค่ะค่ะก็เขาก็ชอบนะบางทีบางคนอาจจะไม่เชิงวิชาการอาจจะไม่ถนัดแต่เรื่องของการบ้านการอาชีพอะไรแบบนี้จะชอบนะคะเพราะเขาได้ทำทักษะชีวิตที่เขามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะมันก็เสริมสร้างราย
ได้ให้กับน้องๆได้ด้วยนะคะถ้าเกิดเขามีความชอบต่อไปอีกนะคะนี่ก็ค่อนข้างที่จะรอบด้านนะเราให้ข้อมูลหรือว่าส่งเสริมนักเรียนนะคะทั้งด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเสริมความสามารถทางวิชาการด้านกีฬาทักษะชีวิตอาชีพพื้นฐานนะคะแล้วก็สำคัญไปเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนั้นก็คือเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยซึ่งเราบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีต้นทุนที่ดีบางคนอาจจะมีต้นทุนที่น้อยกว่าเพื่อนแต่เราก็มีเรื่องของการดูแลเด็กๆด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะผอ.คะในส่วนของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยก็อยู่กับปู่อยู่กับย่าหรือบางคนก็อยู่กับตากับยายแบบนี้ค่ะคือผู้ปกครองก็ต้องไปประกอบอาชีพนะคะหรือบางคนก็มีปัญหาครอบครัวนะคะในส่วนของโรงเรียนเทศบาล3ก็มีนักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็พอสมควรนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือคุณครูเนี่ยต้องการที่จะรู้สภาพของนักเรียนจริงๆนะคะเราก็มีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะเพื่อที่จะได้ไปเห็นสภาพบ้านของนักเรียนจริงๆนะคะว่ามีความเป็นอยู่ยังไงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะนำมาพิจารณาในการหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนก็มีทุนการศึกษาให้นักเรียนในแต่ละปีนี่ก็เยอะนะคะทั้งในทุนของนักเรียนยากจนนะคะซึ่งอันนี้ก็มาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทุนการศึกษาจากเทศบาลนครตรังนะคะแล้วก็จะมีทุนอีก1ทุนนะคะก็ทุนเสมอภาคนะคะซึ่งอันนี้คุณครูกิตติมาก็รับผิดชอบอยู่นะคะเดี๋ยวให้คุณครูได้เล่าให้ฟังหน่อยนะคะกิตติมาได้เล่าให้ฟังค่ะสำหรับทุนเสมอภาคนะคะก็จะเป็นในเรื่องของลักษณะของทุนที่เด็กๆถ้าผ่านการพิจารณาจากกองทุนกสศนะคะก็จะได้รับการอนุมัติทุนต่อเนื่อง3ปีนะคะใน3ปีนี้คือถ้าระดับปฐมวัยนักเรียนก็อาจจะได้รับการพิจารณาตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่3เป็นต้นไปซึ่งในกลุ่มในทุนนี้มันจะครอบคลุมหมดเลยอะค่ะก็จะแบ่งให้เป็นเทอมเหมือนเทอมละ 2,000 บาทของระดับปฐมวัยในระดับปฐมศึกษานะคะก็จะเป็นลักษณะที่ปีนี้มันเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อน 3,000 บาทก็จะกลายเป็น 3,400 กว่าบาทนะคะก็จะแบ่งมอบให้กับนักเรียนทุนเทอมภาคเรียนละต่อเทอมนึงก็จะแบ่งได้เป็นพันกว่าบาทใช่ไหมคะในนี้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะเอามาใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่ว่าเด็กๆจะต้องเรื่องของการรักษาระดับคุณภาพของตัวเองด้วยค่ะเขาให้ทุนมากสศให้ทุนมาเพื่อต้องการที่จะให้เด็กๆได้ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาต้องการดึงเด็กๆ เข้ามาสู่ระบบการจัดการศึกษาตามปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็นในเรื่องของการที่เด็กๆจะดูแลตัวเองอย่างเช่นกินขนมต่างๆค่ะก็คือใช้จ่ายได้ครบถ้วนแล้วก็คุณครูที่ทำหน้าที่จะเป็นคุณครูประจำชั้นคุณครูแอดมินต่างๆเขาก็จะต้องคอยเรียกว่าอัพข้อมูลค่ะอัปเดตข้อมูลของเด็กๆเป็นไงแล้วทุกเดือนจะต้องมีการทำเรื่องของการเช็คว่าเด็กๆมาโรงเรียนไหมเด็กๆขาดเรียนบ้างไหมเด็กๆน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ไหมก็จะเป็นหน้าที่คือเขาจะติดตามเราเรื่อยๆคือวัดมาตรฐานคุณภาพชีวิตไม่ได้คุณภาพการศึกษาใช่ค่ะคือดูว่าชีวิตความเป็นอยู่น้องเนี่ยหลังจากที่ได้รับทุนนี้แล้วเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าใช่ค่ะเสื้อได้มาเรียนเสื้อผ้าครบไหมรองเท้ามีหรือเปล่าสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่ามาเรียนต่อเนื่องไหมอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูในเรื่องของตรงนี้แล้วก็ข้อดีของเขานะคะคือในกรณีที่นักเรียนยากจนจริงๆอย่างเช่นนักเรียนที่กำลังจะจบป.6 นะคะเขาต้องไปเรียนต่อที่ม.1 เขาจะมีสมมตินักเรียนผ่านการพิจารณาเขาเรียกว่าทุนรอยต่อทุนรอยต่อก็คือทางโรงเรียนเก่าสามารถที่จะส่งเงินจำนวนนี้ที่เขาให้มาสำหรับการสมัครเรียนของเด็กๆนะคะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายให้เด็กๆต่อได้และที่สำคัญคือเด็กๆถ้าเป็นเด็กที่เป็นทุนเสมอภาคอยู่แล้วสามารถที่จะนำข้อมูลของตัวเองไปบอกต่อที่โรงเรียนที่โรงเรียนเข้าใหม่ได้แล้วทางโรงเรียนก็จะดำเนินการต่อเนื่องให้ได้อ๋อคือเหมือนได้รับทุนต่อเนื่องใช่ใช่ค่ะโดยไม่ต้องใช้ทุนคือถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเราก็จะมีกยศ.แต่อันนี้ไม่ใช่กยศ.เราเป็นเงินเป็นให้เปล่าเลยให้เปล่าให้เปล่าเลยแต่ว่าพฤติกรรมน้องๆในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยต้องดีขึ้นต้องมาเรียนโดยไม่ขาดโดยไม่จำเป็นแล้วก็มีพฤติกรรมดี
ทุกอย่างนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายเสื้อผ้าอุปกรณ์ทุกอย่างดีหมดใช่ค่ะดีมากเรามีเด็กในทุนนี้ค่ะประมาณกี่คนได้คะจริงๆแล้วก็คือก่อนหน้านี้นะคะเรามีอยู่ประมาณ10กว่าคนค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือกำลังจบไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เนี่ยกำลังจะเนี่ยกรกฎาคมนี้ก็จะมีการคัดกรองนักเรียนใหม่แล้วก็ทางกศศก็จะพิจารณาซึ่งทุนนี้ทางโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณานะคะแค่ทำข้อมูลส่งไปค่ะแล้วก็เขาจะอนุมัติมาให้เราสำหรับการพิจารณาจากการที่เราไปเยี่ยมบ้านใช่ค่ะนี่สำคัญเลยของโรงเรียนเทศบาล3นะคะก็ปีที่แล้วนะคะคุณครูไปเยี่ยมบ้านเนี่ย 100% นะคะคือเยี่ยมนักเรียนทุกคนทุกคนเลยใช่ค่ะโอ้เราก็เห็นถึงบางครอบครัวคือเขาก็ลำบากจริงๆนะคะแต่ก็อยากให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษาที่ดีนะเพราะเราก็รู้แล้วว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่อนาคตที่ดีมีความรู้ต่อไปทำอะไรก็ได้ในเรื่องของการทำอาชีพหรือว่าไปต่อยอดอย่างอื่นนะคะก็ต้องปูพื้นฐานนี้เนาะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนนะหนูพูดแทนเพราะว่าเรามีคุณครูที่ใส่ใจในเรื่องของความเป็นอยู่น้องนักเรียนนะคะนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าใครลำบากจริงๆแล้วก็พยายามหาทุนที่จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อให้มีกำลังใจมาเรียนพ่อแม่ก็จะได้รู้สึกเป็นการแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะค่ะทีนี้ค่ะมีอีกเรื่องใหญ่มากนะคะกำลังจะดูว่าเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงอีกเรื่องใหญ่มากที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับการเป็นเจ้าภาพทักษะวิชาการในระดับภาคใต้ของทางเทศบาลนครตรังซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตาล่วงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันทางทักษะวิชาการนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะค่ะเทศบาลนครตรังขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นภาคใต้ครั้งที่17ประจำปี2567นครตรัง Academic 2024ภายใต้คอนเซ็ปต์ Step to Education Quality in Digital Era ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาในยุคดิจิตัลในระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2567ณสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่และสถานที่ในเขตเทศบาลนครตรังร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับทัพเยาวชนคนเก่งสู่จังหวัดตรังเมืองแห่งความสุขYou're leaving
เสกสรรเหมือนวิมานสมกลางวันคืนวันสวรรค์ช่องเสกสรรเหมือนวิมานสมกลางวันคืนวันสวรรค์ช่องเสกสรรเหมือนวิมานสมกลางวันคืนวันสวรรค์ช่องเสกสรรเหมือนวิมานกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของนครตรังสเตชันกันต่อค่ะกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะกับงานใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้นะคะกับการแข่งขันทักษะวิชาการของอปทภาคใต้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งก็จะจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตาลุ่งด้วยเรามีความพร้อมในเรื่องของการจัดสนามการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะค่ะในส่วนของสถานที่นะคะเราก็พร้อมตอนนี้ก็80% นะคะเรามีความพร้อมในซึ่งโรงเรียนเทศบาล3อ่ะนะคะก็รับผิดชอบกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาไทยมี2กิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมคัดลายมือนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะและกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์นะคะระดับชั้นป.4นะคะประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะก็เตรียมพร้อมตอนนี้น่าจะประมาณหนูว่า 80% ค่ะ 80-90% แล้วด้วยนะคะเรามีนักเรียนในโรงเรียนที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันด้วยไหมคะมีไหมคะค่ะมีไหมเอ่ยหรือว่าเราเป็นสถานที่จัดอย่างเดียวแล้วก็มีโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลท่านอื่นมาสอบมาแข่งประมาณนั้นไหมคะค่ะก็ทางโรงเรียนของเรานะคะก็เราเป็นตัวแทนในการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆของภาษาไทยเราก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของโครงงานภาษาไทยระดับชั้นป.4ถึงป.6นะคะแล้วก็ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนะคะภาษาอังกฤษเราก็มีโครงงานระดับชั้นป.4ถึงป.6เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสาระก็คือกลุ่มสาระศิลปะนะคะที่เราเป็นตัวแทนของการขับร้องพระราชนิพนธ์นะคะแล้วก็จินตลีลาประกอบเพลงนะคะก็สามรายการในการที่เราเป็นตัวแทนในการแข่งขันด้วยค่ะทั้งมีนักเรียนส่งไปแข่งขันด้วยแล้วก็สถานที่เป็นสถานที่แข่งขันด้วยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนนะคะที่จะได้เข้าร่วมงานแข่งขันระดับเขาเรียกระดับภาคใต้ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ในช่วงของเดือนหน้าค่ะวันที่เท่าไหร่แล้ว15-17กรกฎาคมในเดือนหน้านี้นะคะงานใหญ่จริงๆเพราะวันก่อนถามไปแล้วก็คือเต็มพร้อมอย่างเต็มที่นะคะคือก็กระจายอยู่ในส่วนของเทศบาลนครตรังแล้วก็โรงเรียนในสังกัดด้วยนะคะก็จะให้การต้อนรับคนเนี่ยราวๆหมื่นกว่าท่านนะที่จะเข้ามาทั้งนักเรียนผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ครูผู้ควบคุมด้วยนะคะอาจจะมีผู้ปกครองที่ตามมาดูน้องๆอีกนะคะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเนี่ยก็ต้องมาที่โรงเรียนเทศบาล3บ้านนาตาล่วงด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะให้กับทางเทศบาลนครตรังด้วยนะคะค่ะเหลือเวลาอีกนิดนึงค่ะอยากให้ท่านผอ.นะคะได้พูดถึงโรงเรียนของเราสักนิดนึงนะคะว่าในส่วนของสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคตหรือว่าจะเสริมสร้างโรงเรียนต่อไปเนี่ยท่านผอ.มีแนวทางในอนาคตอย่างไรบ้างคะค่ะก็อย่างที่นโยบายของท่านนายกอะนะคะท่านดร.สัญญาศรีวิเชียรก็คือโรงเรียนเนี่ยเราก็จะพัฒนานักเรียนนะคะให้ไปมีคุณภาพมาตรฐานนะคะตามมาตรฐานสากลนะคะก็เราจะส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนคือพัฒนานักเรียนพัฒนาคุณครูนะคะให้คุณครูเนี่ยได้มีความสามารถในการสอนนะคะคือใช้สื่อการสอนที่หลากหลายและมีวิธีการสอนที่หลากหลายนะคะให้นักเรียนมีคุณภาพนะคะตามมาตรฐานการศึกษานะคะก็จะเป็นแนวทางนะคะให้ไม่ส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านนะคะทั้งวิชาการทั้งทักษะชีวิตทั้งการงานนะคะอันนี้เราก็นักเรียนมีความสามารถด้านไหนด้านกีฬาเราก็ส่งเสริมในทุกๆด้านนะคะค่ะค่ะแล้วก็คุณครูกิติมาค่ะในฐานะครูภาษาไทยนะคะอยากฝากอะไรถึงเด็กนักเรียนทุกๆคนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทยบ้างคะค่ะ
ก็ในฐานะคุณครูภาษาไทยนะคะสิ่งแรกที่สุดเลยก็คือว่าอยากจะฝากเด็กๆของเราทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆในสังกัดเทศบาลนครตรังของเราเองหรือว่าเด็กๆในทุกสังกัดนะคะเราอยากจะให้เด็กๆทุกคนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดเลยการใช้ภาษาไทยของเราเริ่มต้นจากที่ตัวเราอย่าพยายามที่จะสร้างเราเรียกว่าคำที่พูดกันบัญญัติขึ้นมาใหม่ใช่บัญญัติขึ้นมาใหม่หรือภาษาวิบัติบ้านเราคนคุณครูภาษาไทยจะเรียกว่าภาษาวิบัตินะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะปลูกฝังไปที่ตัวเราเราเริ่มใช้ผิดตั้งแต่ต้นมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราไปเรื่อยๆการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเริ่มต้นที่ตัวเราค่อยๆใช้ให้ถูกครั้งแรกๆอาจจะขัดใจนิดนึงในการพิมพ์ข้อความต่างๆจากไม่อะไรต่างๆนะคะนักคงนะคะอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะตอนแรกอาจจะขัดใจนิดนึงแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดความรู้สึกภูมิใจอย่างนึงว่าเราเป็นคนไทยที่เราเริ่มต้นใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องค่ะอันนี้สำคัญที่สุดค่ะแล้วก็โตขึ้นถ้าจะมีคำอะไรที่แปลกๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่มันแปลกนะมันไม่ใช่คำภาษาไทยแท้ต่างๆหรือว่ายังไงนะคะนี่ก็เป็นทั้งแนวทางในอนาคตแล้วก็ความห่วงใยทางด้านภาษาไทยของเราด้วยที่จะต้องเน้นย้ำกันนะคะสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังนะคะซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะนางสาวชุติมาทองศักดิ์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3บ้านนันตาล่วงนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็นางสาวกิติมาเอียดจุ้ยค่ะครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนะคะครูสอนภาษาไทยนะคะโรงเรียนเทศบาล3บ้านนันตาล่วงด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังผ่านทาง FM 91.25 MHz หรือว่าติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook สวทตรังไลฟ์ในตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังนะคะได้ใหม่นะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสายชนธรรมกุลพร้อมด้วยน้องน้องทีมงานเทศบาลนครตรังผู้น่ารักนะคะทั้ง3คนด้วยนะคะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ